ายทุนกินรวบและผูกขาดขดขี่ขูดรีดทั้งหลายที่มันรวบอำนาจไว้กับพวกมันแล้วก็จัดสรรผลประโยชน์ในทุกด้านด้วยตัวของพวกมันเองมาเป็นระบอบที่อำนาจอยู่ในมือประชาชนโครงสร้างการใช้อำนาจเป็นของประชาชนทุกกลไกทุกอำนาจไม่มีการหมกเม็ดเหมือนที่เป็นอยู่ปัจจุบันเปลี่ยนแม่งทั้งหมดทั้งระบบทั้งระบอบทำอย่างไรประชาชนจะร่ำรวยกับบ่อน้ำมันเห็นด้วยเห็นด้วยยึดอำนาจมาปุ๊บสัมปทานเนี่ยจัดใหม่หมดเอาแบบชาเวสไหมอาจารย์ชูพงศ์ก็ท้ามาเนี่ยเอาแบบชาเวสไหมประกาศให้มันชัดๆทำยังไงไอราคาข้าวส่งออกเวียนละ16,000เนี่ยทำไมประชาชนได้แค่8,000แล้ววันนี้ได้เท่าไหร่ฮะเหลือเท่าไหร่รัฐบาลทหารเข้ามาเนี่ยไอประยุทธ์เนี่ยเหลือ6,000แล้วอำนาจเลือกตั้งวันนี้ยังไม่มีเลยหดไปหมดแล้วทหารมายึดไปหมดเพื่อพระราชาเพื่ออำนาจจะกระชับระบอบ16,000ทำยังไงเราจะชาวนาจะได้16,000คุณกล้าทำลายโครงสร้างทุนผูกขาดไหมเห็นด้วยผมจะกล้าอยู่แล้วถ้ามีปัญญาทำอ่ะแล้วก็เนี่ยขบวนปฏิวัติข้างหน้าก็ต้องเอาตรงนี้มาด้วยจัดการหมดครับไงครับต้องพูดใครจะมาบอกได้ว่าจะต้องพูดตรงนี้ฉันจะทำลาย5 เสือค้าข้าวดีฉันทำลายนาโครงสร้างนายทุนดีไอ้รถไฟฟ้าดีฉันจะทำลายโครงสร้างนายทุนผูกขาดพลังงานเดี๋ยวทำไมวันนี้ How to ไม่ตั้งตนขึ้นเป็นคณะปฏิวัติแทนบอกตรงๆนะไม่มีใครจดลิขสิทธิ์นะครับวันนี้ความรู้ครับอ๋อเราเน้นที่แค่ให้ความรู้เพราะว่าการปฏิวัติเป็นของเป็นสมบัติร่วมของประชาชนไม่ใช่ของใครคนใดครับงั้นเดี๋ยววันนี้อยากทราบว่าที่ให้ความรู้มาเนี่ยผลในเชิงที่ทำให้เกิดสมมติวันนี้นะตระกูลเรืองสุวรรณแล้วก็สุนัยดร.สุนัยเนี่ยแล้วกลุ่มที่จัดตั้งเสรีไทยบอกว่าสลายตัวแล้วไม่ทำอะไรละ How to จะนำขบวนปฏิวัติไปอย่างไรครับ How to ไม่นำขบวนการปฏิวัติครับเอาเหรอ How to จะให้ความรู้ประชาชนว่าแท้ที่จริงแล้วมันมี3ขบวนแห่งการต่อสู้ไม่ใช่2ขบวนใครที่พูดว่าเผด็จการสู้กับประชาธิปไตยคือพวกหลอกลวงนะฮะครับแล้วพวกที่3คืออะไรครับเพราะเราเอาลักษณะทางด้านเศรษฐกิจมาพิจารณามาวิเคราะห์ครับ1ทุนเก่า2ทุนใหม่และ3ขบวนประชาชนที่ถูกทั้ง2กลุ่มกระทืบทั้งหมดทุนเก่าทุนใหม่แล้วทหารนี่มันเป็นทุนไหนครับประชาทหารก็คือทุนเก่าหรือทุนใหม่ครับทุนเก่าเหรอมือตีนของทุนเก่าฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทุนเก่าหรือทุนใหม่ประชาชนก็ยากจนเหมือนเดิมครับแล้ววันนี้เราควรจะทำยังไงกับทุนเก่าทุนใหม่แล้วก็ทหารแล้วครับทุนเก่ามันคืนภาษีให้ประชาชน1 บาทแต่ทุนใหม่มันคืนภาษีให้ประชาชน3 บาทก็ดีกว่ากันนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่สมควรนะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายฉันจะเอาคืนมาทั้ง100 บาทครับครับไม่ดีใจแค่3 บาทครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยยุทธศาสตร์หมายถึงว่ายุทธวิธีก็ได้นะถ้าเอายุทธศาสตร์เลยก็ได้เอาคุณจะทำยังไงกับไอ้3กลุ่มเนี่ยเอาผมให้เป็น4แล้วกันนะที่จริงผมยังมองไอ้ทหารเนี่ยว่าบางทีมันก็เหมือนกับวันนี้มันใหญ่ครับฟ้านะทหารก็คือเครื่องมือของการรับใช้ชนชั้นทุนเท่านั้นก็ทุนทั้ง2 อย่างใช่ไม่เก่าก็ใหม่เอาละแต่ว่าบางทีมันก็ใหญ่เหมือนกันนะทหารน่ะแล้วหลายประเทศบางทีมันก็ขึ้นมาเองนะเอาเป็นว่าเอางี้ถ้าอย่างนั้นวันนี้ถ้าเราจะตีเนี่ยทุนเก่าทุนใหม่แล้วก็ทหารเนี่ยซึ่งมันอาจจะรับใช้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะตีตรงไหนก่อนถ้าทีต่อศัตรูคือการกำจัดกวาดล้างทิ้งโค่นล้มกำจัดกวาดล้างทิ้งนั่นคือทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเอาละไอ้ทุนเก่าเนี่ยเจ้าแล้วก็พวกที่รับใช้เจ้าใช้อำนาจเจ้ากำจัดกวาดล้างทิ้งเห็นด้วยแต่ถ้าทีต่อมิตรที่กระล่อนจะต้องวิพากษ์เพื่อกำกับแนวทางและปลายทางอย่าให้มันออกนอกลู่นอกทางถ้าทีต่อมิตรเราไม่เคยคิดว่ากำจัดกวาดล้างทิ้งคุณมองเสรีไทยเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูฮะที่จะต้องกำจัดหรือว่าเป็นมิตรที่จะต้องร่วมกันเดินต้องวิพากษ์คุณประกาศหยุดยืนต่ำเหลือเกินถ้าทหารอย่างนี้กระจอกถ้าสมมติว่าเขาบอกงั้นกูก็ไม่เป็นนี่ใครกูไม่ทำแล้ววะ
ขี้เกียจทำแล้วเราจะทำยังไงมันวันนี้สมมุติเสรีไทยไม่ประกาศเดินเนี่ยนะคุณจารุพงศ์อะไรยุบเนี่ยเราจะทำยังไงต่อเราได้ประโยชน์อะไรอย่ามาแต่งตัวอย่ามาเดินเข้า ICICC อย่ามาเดินไอประกาศว่าน้ำมันไม่สำคัญเนี่ยคืออย่ามาหลอกลวงไปไหนก็ไปโอ้ยคุณสุรวิทย์นี่คนสู้เองได้เนี่ยจริงๆนะผมเป็นคนนะ all for people นะก็คือถ้าประชาชนจะสู้เองได้เนี่ยผมเนี่ยมาตลอดไอ้มดแดงล้มช้างที่คุณเข้าใจผิดนั่นก็คือนั่นแหละให้ประชาชนนึกมึงต้องสู้เองมึงแต่ละหนึ่งตัวมึงหวังให้คนอื่นมาทำให้เนี่ยถ้ามึงไม่กัดเองเนี่ยหมอไอ้นั่นต้องกัดคนนั้นต้องกัดมันไม่ได้ไงสาเหตุที่เอามดแดงล้มช้างมาเนี่ยจริงๆเพื่อจุดมันมีอยู่นิดเดียวไม่ใช่ว่าไปหลงว่าโอ้ยมดมันต้องฆ่าช้างได้จริงนะมันเราไม่ไปโง่เง่าขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นชื่อที่ทำให้ประชาชนมันปลุกขึ้นมาแต่ตัวทฤษฎีจริงๆนะมันลึกกว่านั้นเยอะมันก็ไม่ต่างจากที่เราพูดนั่นแหละสู้กันทุกแนวแล้วเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องไม่สำคัญแต่มันก็ต้องสู้ทั้งมิติการเมืองยึดอำนาจมาให้ได้แล้วให้คนลุกขึ้นมาจากการไม่พอใจเรื่องการกดขี่ผู้ที่ทางชนชั้นความไม่เป็นธรรมสวัสดิการที่ควรจะได้แต่ไม่ได้วิถีชีวิตต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของฟรีดัมอะไรต่างๆฮิวแมนไรท์มาทั้งหมดมาขมวดเพื่อให้ประชาชนไม่พอใจแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้เนี่ยวัตถุประสงค์เราคืออยู่ตรงนั้นแต่ผมกำลังสงสัยอยู่ว่าวันนี้เนี่ยนะถ้าเรามองเสรีไทยเป็นมิตรแล้วก็เราต้องวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้เขาสู้ต่อเนี่ยนะการที่ไปบอกว่าจารุพงศ์เนี่ยมิตรแปลว่าคนที่นะเราจะอยู่ในฝั่งที่จะให้สู้นะครับในด้านเราหวังว่าเขาจะมาช่วยแต่ถามว่าการเหยียบย่ำเขาว่าเป็นคนโง่อยู่ระดับเนี้ยตั้งแต่ต้นตระกูลมันมาก็นับเชื่อไม่ได้แล้วพฤติกรรมต่างๆมันก็เป็นพวกเลียขึ้นสู่ตำแหน่งไอ้พวกเลียเนี่ยถ้ามันไม่เอากับข้างบนนะศักดินาข้างบนเนี่ยนะครับมันก็คงขึ้นไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นอย่าให้ราคามันอย่าให้มันทำงานอันนี้ผมไม่มองว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้ได้ทำงานนะผมมองว่าเป็นการทำลายมากกว่าคุณสุรวิทย์ครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้มองอย่างนั้นแต่ถ้าหากคุณยังจารุพงศ์ยังโกหกต่อประชาชนหรือว่าเสรีไทยยังมียุทธศาสตร์ต่ำๆแล้วยังบอกว่านี่คือองค์กรนำของการต่อสู้คุณในขณะที่ยุทธศาสตร์ของคุณนี่ประกาศออกมาต่ำเหลือเกินให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนี่มันต่ำไหมโทษทีครับต้านรัฐประหารคุณไปอ่านเลยนะครับคุณพูดไม่หกข้อไปอ่านให้ดีนะครับถามว่าข้อที่บอกว่าให้อำนาจสูงสุดสาปนาการปกครองประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนให้สมบูรณ์นะครับให้เป็นเสาหลักที่ถาวรของประเทศชาติต่อไปอันนี้เนี่ยจะต้องให้บอกว่าล้มเจ้าต้องล้มอำนาจต้องเปลี่ยนระบอบไหมคุณเพียงอินครับมันอยู่ข้อไหนข้อหนึ่งครับผมอ่านไม่เจอข้อนี้เอาเดี๋ยวหกข้อเนี่ยคุณต้องไปอ่านใหม่แล้วมันมีครับข้อนี้มีครับแต่ต้านรัฐประหารโอ้ยไม่ใช่คุณเนี่ยคุณสรวิทย์ปัญหาเนี่ยนะพวกเราต้องฟังให้ได้สับแล้วค่อยพูดนะครับโทษทีนะคุณประกาศวันแรกเนี่ยเราศึกษาเราประชุมกันเลยฮะไม่มีตกหล่นครับไม่มีหกข้อมันมีแน่นอนครับข้อนี้มันไม่มีได้ไงไม่มีตกหล่นเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเอาหลักฐานมาเลยคุณสรวิทย์ข้อหนึ่งนะครับนี่นะเขามันอยู่มีตามสื่อทั่วไปนะครับแป๊บหนึ่งนะครับไล่มานะมันมี6ข้อนะข้อ1เพื่อต่อต้านระบอบเผด็จการทหารและเครือข่ายอำมาตย์เพื่อให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเผด็จการทหารนี่ก็ชัดเจนนะครับครอบงำประเทศอยู่วันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวอีกอันนึงนิดนึงนะครับแล้วก็นะครับต่อต้านเครือข่ายอำมาตย์เครือข่ายอำมาตย์เนี่ยเป็นภาษาของทางเพื่อไทยนะแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยเพื่อให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเนี่ยก็คืออำนาจอธิปไตยรัฐบาลนะครับสภาแล้วก็นิติบัญญัติฝ่ายยุติธรรมทุกวันนี้อำนาจมันก็เป็นของประชาชนอำนาจจริงเหรอจริงเหรออำนาจอะไรเป็นของประชาชนนิติบัญญัติเนี่ยอยู่ในมือประชาชนไหมที่จะร่างกฎหมายนี่มาจากประชาชนไหมบริหารเนี่ยรัฐบาลไอ้ประยุทธ์เนี่ยประชาชนคุมมันหรือเปล่าเขาสีถนนชัยมาแล้วคุณยังจะสีถนนชัยต่อไปใช่ไหมเขาสีถนนชัยยังไงฮะไอ้เขาบอกว่าให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเพราะที่ผ่านมามันไม่เคยเป็นไงอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแต่ใครใช้มาตรา3อ่ะนั่นใช่งั้นยังไงก็ถึงว่าเนี่ยต้องให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงไงแล้วใครใช้ต่อ ก็ไม่มีคำนั้นไงแต่ว่าเขาต่อต้านระบบเผด็จการทหารและเครือข่ายอำมาตย์เอาคุณอยากให้เขาพูดใช่ไหมว่าก็คือไม่มีสถาบันกษัตริย์ใช่ไหมอยากให้เขาพูดอย่างนั้นใช่ไหมคุณยังพูดไม่ได้เลย24มิถุนาเอาอย่างนี้คุณสุรวิทย์ถ
ทำไมคุณสุรวิทย์ไม่วิพากษ์วิจารณ์เจ้าล่ะครับเข้าใจความจำเป็นหรือยังเขาเองมีทรัพย์สมบัติมีอะไรอยู่ในบ้านในเมืองไทยเนี่ยแล้วเขาจะประกาศตัวตรงนั้นเนี่ยมันได้ยังไงครับด่าเจ้ามา9ปีเนี่ยไม่พอเหรอเดี๋ยวคุณสุรวิทย์ได้ด่าเจ้าเหรอฮะพวกคุณด่าเจ้ามา9ปีไม่พอเหรอโอ้มันไม่มีพอหรอกคุณสุรวิทย์1แก้ไขหน่อยไม่ใช่ด่าแต่การเอาความจริงไปให้ประชาชนรับรู้แล้ววันนี้เขายังทำอยู่แล้วมีคนที่หลงงมงายเยอะแยะหยุดได้ไงครับคุณคิดจะต่อต้านวันนี้คิดจะยึดอำนาจทางการเมืองให้ประชาชนลุกขึ้นมาเนี่ยคุณรู้ไหมกำลังสู้กับอะไรแน่มันคือเครือข่ายพระราชานะครับฝรั่งเขาใช้ว่า Royal Networks คุณสุรวิทย์คุณไม่ตีได้ไงครับหยุดได้ไงคนที่ด่าเจ้ามากมันก็ไม่ต่างกันหรอกเพียงแต่ว่าไม่ต่างได้ไงฮะแต่ละด้านเห็นไหมถ้าแยกด้านนี่คุณก็พูดของคุณแต่ละคนก็ว่าเสรีไทยเขาสู้แนวเปิดแล้วเขาไม่ต้องการประกาศณเวลานี้ให้พวกคุณด่าไปสิก็นั่นไงด่าตัวเองจะร้อนทำไมนั่นเห็นไหมเสรีไทยเขาพูดอย่างนี้บ้างอ่ะคนด่าเขามีอยู่แล้วแต่เขาเนี่ยจะต้องเป็นขบวนนำไปล่อสายฟ้าทำไมเดี๋ยวมันก็ยึดทรัพย์เดี๋ยวมันก็สร้างเอาเรียกแนวร่วมขึ้นมาเต็มสิแล้วเสรีไทยกำลังจะเป็นองค์การที่กำลังจะเติบโตแล้วเขาจะทำงานใหญ่เนี่ยถามว่าเขาจะสร้างศัตรูประกาศให้ศัตรูรู้ตัวแต่ต้นได้ยังไงมันก็แปลกอะแล้วเราไปคาดหวังให้เขาเป็นอย่างนั้นน่ะไอ้คนที่ทำได้ก็ทำสิครับอย่างผมก็ทำมาตลอดไม่มีกลัวด้วยแต่ว่าเราไม่ด่านะครับผมไม่ใช่คำว่าด่านะครับคือการเอาความจริงไปไล่ความเท็จไม่ออกตอนนี้ก็คือกลยุทธ์กับยุทธศาสตร์นี่คือคุณที่แยกแยะไม่ออกคำสิ่งที่คุณพูดตอนนี้คือกลยุทธ์กลยุทธ์คุณไม่ต้องบอกว่าคุณจะทำอะไรแต่ยุทธศาสตร์มันจะต้องประกาศให้โลกรู้ยุทธศาสตร์ของคุณคุณสุรวิทย์และกลุ่ม How to ก็คือล้มล้างทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนี่ก็คือล้มล้างเครือข่ายของกษัตริย์แล้วก็พวกทุนที่ไปร่วมใช้นะอำนาจแล้วก็เครือข่ายทรัพย์สินใช่ไหมครับแต่คุณก็ไม่ประกาศไม่คุณไม่ต้องตอบว่าใช่ก็ได้แต่คุณก็ไม่ประกาศเพราะอะไรเพราะคุณก็ยังไม่อยากจะไปทำตรงนั้นคุณผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำเราประกาศทุกคลิปเอาได้ได้งั้นก็คือกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยและเครือข่ายเนี่ยเปิดโอกาสให้กับอเมริกาเข้าไปครอบงำใช่ไหมครับทำไมไม่พูดถึงประเทศจีนบ้างล่ะครับเห็นไหมคุณยังเน้นถือโอกาสเลยไม่ใช่จริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกอย่างนี้คือคุณไม่ต้องพูดสุรวิทย์ไม่ได้พูดนะผมรับผิดชอบเองเครือข่ายกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยแล้วก็เครือข่ายทหารวันนี้มันไม่ใช่อเมริกาหนุนแล้วครับไปอ่าน The King Never Smile อาจจะใช่ว่าเป็น CIA แต่วันนี้จีนเขากำลังจะกินหอมตอม่วนกับรัฐบาลคสช.เนี่ยพูดกันให้ถูกๆครับพูดแล้วพูดให้มันจบๆคำว่าถูกผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าผมได้รับอิทธิพลของจีนแต่นี่คือความจริงของประเทศไทยแล้ววันนี้ความจริงประเทศไทยมันคืออย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคุณสุรวิทย์ความจริงประเทศไทยวันนี้ก็คือทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่ไปสยบยอมใต้อิทธิพลจีนวันนี้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าวันนี้เอาจริงๆนะเพียงดินนะครับจริงไหมประเทศไทยอยู่ใต้อิทธิพลจีนหรืออเมริกาณวันนี้ใช่ไหมครับณวันนี้หรือว่าเอาภาพรวมตั้งแต่อดีตมาอดีตใช่อเมริกันครับแต่ต่อจากนี้ไปถ้าล้มอำนาจเผด็จการเครือข่ายพระราชาแล้วก็ใต้รองเท้าบูธทหารนี่ไม่ได้จะไปสยบอยู่ใต้จีนครับมโนไม่ละมโนละครับคุณมโนเอาวันเวลาจะพิสูจน์ครับแล้วประยุทธ์ไปที่ไหนไปทำ MOU กับอเมริกาหรือว่าไปที่จีนคุณคิดว่าประยุทธ์มันคบประเทศอื่นไม่เป็นเหรอมันคบประเทศไทยได้มาแล้วเข้ามาที่อเมริกาได้ไหมคือแม่ไปประเทศไหนได้มั่งโถสุรวิทย์มันเห็นกันชัดครับคุณเพียงดินครับใจกลางของความขัดแย้งคือผลประโยชน์มันมีรูปหนึ่งคือรูปของคริสตี้พูดคริสตี้ของอเมริกา ที่ไปเยี่ยมแท่นขุดเจาะแหล่งเอราวัณแล้วหลังจากนั้นมา1วันประยุทธ์บอกว่าเปิดแปลงสัมปทานรอบที่21มันแน่นอนอยู่แล้วคุณสุรวิทย์อเมริกานี่เขาผูกขาดกับเจ้ามานานแล้วอันนี้ไม่ใช่ความรู้ใหม่แต่วันนี้จีนเขากำลังแทรกเข้ามาไงครับมันไม่ใช่กับเจ้ากับประเทศไทยกับคนไทยแน่นอนเป็นผลประโยชน์ของคนไทยแต่เจ้ามันเอาไปแดกเองไงครับและเครือข่ายเจ้านักการเมืองนักธุรกิจแล้วก็เศรษฐีไม่กี่ตระกูลไหนจีนอยู่ตรงไหนไหนจีนอ้าววันนี้เขากำลังจะเข้ามาไงครับจีนเนี่ยเขาเรียกว่าโน้นไม่ใช่มโนสุรวิทย์เดี๋ยวก็ไปดูเถอะเดี๋ยวจะรู้
ไอ้เรื่องโอ้โหวันนี้นะครับความจริงเนี่ยอยู่นอกประเทศไม่ใช่แปลว่าอยู่ห่างไกลครับข้อมูลมันมีมาประเทศไทยเนี่ยผมยังไม่เห็นตกอยู่ในอิทธิพลจีนสักครั้งเลยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยไปเป็นฐานทัพให้อเมริกาไปถล่มเวียดนามไปสร้างคินลี่ฟิลด์ที่เขมรไม่แย้งเลยตรงนั้นไม่แย้งเลยอดีตนะใช่ครับเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นประโยชน์สมร่วมกันมาเอาอย่างนี้ไม่ใช่อดีตก็ได้ไปฆ่าทหารของพม่าไปฆ่าคนพม่า300คนเนี่ยครับไอ้ตาลช่วยลูกเลี้ยงของตาลช่วยตายด้วยเนี่ยนะจนทักษิณต้องบินไปบอกว่าให้เงินกู้ 4,000 ล้านอ๋อที่ไอ้สุรยุทธเป็นคนดำเนินการใช่ไหมครับนั่นคืออเมริกาฮะก็ไม่รู้ผมไม่มีข้อมูลแต่เป็นอเมริกาไม่แปลกใจหรอกนะครับไม่แปลกใจแล้วผมก็ไม่ได้เถียงแทนอเมริกาด้วยนะแล้วก็จริงๆเนี่ยอ่านหนังสือมาก็รู้ว่าอเมริกาเขามีอิทธิพลจริงแต่ว่าเรากำลังมองว่าวันนี้เนี่ยอิทธิพลของจีนกำลังครอบงำประเทศไทยอยู่เพราะไทยไม่มีทางออกที่จะไปดีลกับประเทศอื่นสหรัฐเขาไม่ยอมรับนะครับนี่คุณสวิทฟังนิดนะสหรัฐเนี่ยยืนยันแน่นอนแล้วเป้าหมายของทางกลุ่มเสรีไทยเนี่ยเขาจะไปล็อบบี้ประเทศต่างๆนะครับเพื่อให้ประเทศต่างๆเห็นว่าประเทศไทยนั้นไม่ควรจะอยู่ใต้อิทธิพลจีนประเทศเดียวคือฟังนะฟังนะคุณเพียงดินนี่คือความไม่เข้าใจของพวกคุณครับนะเอาว่าไปพวกคุณผมไม่ได้สนใจว่าองค์กรพวกคุณจัดตั้งเนี่ยได้รับเงินจากอเมริกามาหรือยังไงผมไม่มีครับไม่มีวันนี้ใช้เงินส่วนตัวหมดเลยครับนะถามมาเลยสงสัยอะไรถามเลยไม่มีบอกให้ที่ได้รับอิทธิพลของจีนด้านไหนกำลังจะบอกว่าตอนนี้เรื่องของโครงการไฟฟ้าไปที่จีนนะคุณสรวิทย์แล้วเดี๋ยวเถอะของราคาถูกของราคาถูกเห็นไหมแบบสินค้าทั่วโลกใช้ของจีนหมดแต่มือถือมาเป็นอันดับ3แล้วตอนนี้แพ้ซัมซุงเท่านั้นเองแล้วทำไมเขาจะขายคือจีนเขาลุกรานประเทศอื่นนี่ผมเห็นด้วยแต่เขาลุกรานด้วยสินค้าเขาไม่ลุกรานด้วยกองกำลังแบบอยากได้น้ำมันอิรักกูลุกรานอยากได้น้ำมันลิเบียส่งไปลุกรานไม่เอาทางตรงก็ทางอ้อมเอาเป็นว่าเรื่องจีนจะดีหรือไม่อะไรยังไงก็แล้วแต่นะเอาเป็นว่าจุดยืนผมเนี่ยไม่เดี๋ยวเนี่ยคุณสวิทจุดยืนของผมเรื่องต่างประเทศนะคุณสวิทประกาศให้พี่น้องประชาชนรับรู้นะครับขบวนปฏิวัติชนะเมื่อใดนะครับไม่ขึ้นอยู่กับจีนไม่ขึ้นอยู่กับสหรัฐไม่ขึ้นอยู่กับรัสเซียไม่ขึ้นอยู่กับเพื่อประเทศไหนทั้งสิ้นดีลกับทุกประเทศบนหลักการพื้นฐานของประเทศไทยต้องมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ให้มันมาคานอำนาจกันอันนี้เป็นเรื่องของการเรียกว่าอะไรสร้างความรู้ที่ผิดมาในอดีตเช่นเรียกว่าเผด็จการคอมมิวนิสต์ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เห็นด้วยครับเห็นด้วยบ้างเถอะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดเวียดนามนะสังคมนิยมด้วยกันกับจีนลาวสังคมนิยมที่เกิดขึ้นจากเวียดนามแท้ๆ3ประเทศจีนเวียดนามลาวยังไม่เหมือนกันเลยแล้วเราจะไปเป็นจีนเป็นเวียดนามเป็นลาวได้ยังไงครับเอาเป็นว่าเราเอาหลักไม่ทราบคุณสุรวิทย์เห็นตรงกันไหมว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะยืนได้โดยบนหลักการที่เราเป็นประเทศเสรีไทยก็ยังคือเป็นไทยเพราะต้องเป็นไทยพิเศษของไทยมันไม่ใช่ลักษณะพิเศษนะครับมันลักษณะพิเศษของไทยเนี่ยผมฟังทีไรแล้วขนลุกนะครับมันไม่แน่ใจว่าจะดีหรือชั่วนะครับเอาเป็นว่าหลักการของฝั่งปฏิวัติเราเนี่ยชนะแล้วปุ๊บต้องให้ประเทศไทยเป็นอิสระอย่าไปอิงกับประเทศใดนะครับสร้างประชาธิปไตยเอาคำนี้ก่อนสร้างประชาธิปไตยให้พ้นจากกรอบของทุนนิยมก้าวไปสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการให้มากที่สุดให้ประชาชนเป็นใหญ่จริงเหนือนักการเมืองเหนือชนชั้นอื่นนะครับไอจะฝันไกลไปถึงวันนี้เรื่องคอมมิวนิสต์เอามาขายสังคมไทยมันไม่ได้นะครับพูดไปพูดมาก็เดี๋ยวเข้าตัวก็โดนดูถูกอีกนะครับเอาเป็นว่าใครจะมีความคิดฝันสวยงามว่ากันแต่ว่าสร้างประเทศไทยให้มีความเป็นเสรีประชาธิปไตยเสร็จแล้วก็ให้ประชาชนเป็นใหญ่จริงได้ผลประโยชน์ใหญ่จริงต่างชาตินั้นเราอย่าไปอยู่ใต้อิทธิพลของชาติไหนเลยครับในโลกของความคอมมิวนิสต์มันไม่มีจริงไปไม่ถึงสักประเทศเมื่อ200 300ปีข้างหน้าครับขนาดจีนนะครับครับเขาใช้แค่5เรื่อง5เรื่องเท่านั้นที่เป็นของสังคมคือ1ที่ดินธนาคารพลังงานการสื่อสารการคมนาคม5เรื่องเท่านั้นเอง
ที่เป็นของสังคมนอกนั้นคนที่เขาไปลงทุนในจีนสามารถบริโภคได้หมดจีนเป็นสังคมนิยมอ่อนออนครับเพราะไอ้คนที่จะมาพูดเรื่องคอมมิวนิสต์นี่ต้องเข้าใจตรงนี้ครับผมจริงๆไม่เคยคิดว่าประเทศนี้จะต้องเป็นสังคมนิยมหรือจะต้องเป็นคอมมิวนิสต์ครับครับครับเป็นไปไม่ได้ฮะมันยังไม่ถึงอ่ะมันยังไม่ถึงไปเป็นคอมมิวนิสต์และเป็นสังคมนิยมไม่ได้ด้วยวิวัฒนาการทางสังคมจริงๆก้าวกระโดดไปเนี่ยอันตรายนะครับมันยังไม่ถึงมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นแต่มันก็จะต้องมีการใช้ยาบางอย่างอย่างเช่นทำไมคุณไม่พูดว่าสิงคโปร์เป็นคอมมิวนิสต์เพราะสิงคโปร์มันใช้กองทุนเทมาเซกกองทุนเทมาเซกคือหลักการคอมมิวนิสต์ล้วนๆเลยแต่เขาใช้เป็นเรื่องๆไปในขณะเดียวกันที่ผมบอกว่าทำไมชาวนาส่งออกขายข้าวเกวียนละ16,000ไม่ได้16,000เพราะทุนนิยมมันไม่ยอมให้มีธนาคารชาวนามันไม่ยอมให้ชาวนารวมตัวกันเพื่อให้เกิดการส่งออกครับไม่เกิดการแปรรูปเอาอย่างนี้คุณสรวิทย์ครับเรื่องไอ้เรื่องขบวนตรงนี้ผมคิดว่านะขบวนปฏิวัติถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงนะขอเอาความรู้นะครับสิ่งที่คุณคิดว่าประเทศไทยกรอบการที่จะมาประกาศเป็นขบวนปฏิวัติเนี่ยนะครับไม่ปฏิเสธทุกที่แดงสยามผมรับมาไว้แล้วจะเอามาประมวลนะครับส่วนของผมก็มีความคิดของผมแล้วก็เรามี expertise 2คนที่อยู่รอบโลกเนี่ยก็มีความรู้เรื่องว่าจะทางข้างหน้าประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไรในส่วนของคุณสุรวิทย์ผมว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์เพราะดูก็เป็นนักทฤษฎีที่ไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้อะไรนะก็คือถือว่าเป็นคนที่รู้เลยทีเดียวละนะครับก็เอามาประมวลกันแล้วมาดูซิว่าถ้าจะประกาศเป็นทิศทางเป้าหมายของขบวนปฏิวัติเนี่ยก็ให้มันนะครับให้มันต้องประมวลหลายฝ่ายให้ทุกคนที่จะร่วมกันทำงานเนี่ยนะครับเห็นด้วยกันที่ผมอยากเห็นครับคือการสร้างยุทธศาสตร์ร่วมกับประชาชนเห็นด้วยเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยครับผมเห็นด้วยไม่อยากให้เสรีไทยไปเขียนแล้วก็บอกว่าพวกคุณจะต้องมามุงเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยครับเห็นด้วยคุณกล้ารับฟังเสียงของประชาชนไหมครับแล้วก็ไปเขียนยุทธศาสตร์ร่วมกันแล้วก็เดินไปกับประชาชนดีครับดีครับดีผมว่าเขากล้าแล้วก็ผมจะช่วยสนับสนุนด้วยจึงไม่กล้าทำยุทธศาสตร์ร่วมกับประชาชนเขียนฝ่ายเดียวแล้วให้ประชาชนไปมุงนี่จริงๆในเรื่องพวกนี้เนี่ยเพื่อไทยเขาเมื่อก่อนเขามีประวัติของเขาเนี่ยว่าเขาไปทำนโยบายโดยการศึกษาวิจัยกับประชาชนก่อนทำนโยบายพรรคผมเชื่อว่าอันนี้ไม่น่าจะยากทำได้อันนี้ผมรับหนึ่งเรื่องนะคุณสุรวิทย์ไม่เป็นไรทำได้ครับนอกจากพวกเราที่เป็นนักคิดทฤษฎีต่างๆแล้วเนี่ยประชาชนต้องมีส่วนร่วมอันนี้เห็นด้วยนะครับงบประมาณไอ้พลังงานแหล่งพื้นที่ทับซ้อนไทยเขมร 17.9 ล้านล้านบาทต่อปีเนี่ยครับมันมากกว่างบประมาณประเทศไทยนะงบประมาณประเทศไทยคือ 2.5 ล้านล้านครับแต่ผลประโยชน์ตรงนั้น 17.9 ล้านล้านบาทต่อปีต่อปีนะฮะถูกต้องนี่คือความมั่งคั่งของประชาชนที่ถูกปล้นชิงไปดีมากครับอันนี้นะขบวนปฏิวัติรู้สากันบ้างตรงนี้ให้ประชาชนไปสนใจกับการปลูกข้าวซาอุมันเป็นปลูกข้าวไม่ได้แม้แต่เม็ดเดียวทำไมมันรวยเหลือเกินอันนี้อาจจะเป็นไปได้ในเรื่องของนะครับหนึ่งประเด็นเนี่ยที่ผมไม่ได้ถามวันนั้นถ้าผมถามลีดไปตรงนี้เนี่ยอาจจะได้อะไรดีๆก็ได้เอาเป็นว่าเป็นการบ้านให้ผมก็แล้วกันคุณสรวิทย์เรื่องนี้เรายังอย่าไปสรุปเลยเพราะว่าประเด็นมันไม่ได้อิงไปทางนู้นที่ท่านพูดวันนั้นเนี่ยมันก็เหมือนนโยบายของเพื่อไทยนะครับในเรื่องไออาหารเรื่องข้าวอู่ข้าวอู่น้ำทั้งหลายเนี่ยเราส่วนใหญ่ก็จะถ้าพูดกันกับต่างชาติก็จะพูดประมาณเนี้ยไอ้ที่มัน obvious เอาเป็นว่าในส่วนลึกๆตรงนั้นเนี่ยผมมีโอกาสผมจะนะครับชวนสนทนาแล้วดูซิว่าคุณจารุพงศ์เนี่ยมีความคิดขนาดไหนนะครับเรื่องพวกนี้นะครับเราอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปเลยแต่ว่าเห็นด้วยคุณสรวิทย์นะถ้าผลประโยชน์มันถึงขนาด17จุดอะไรเนี่ยต่อล้านล้านล้านต่อปีเนี่ยนะครับถามว่าวันนี้มันเข้าไปที่ใครบ้างคุณสรวิทย์อันนี้ขอเป็นความรู้หน่อยก็เข้า1นายทุนต่างชาติ2กลุ่มธุรกิจพลังงานและ3ศักดินามันร่วมกันครับ บางคนที่บอกว่าทุนใหม่กับทุนเก่ามันขัดแย้งกันผมขอจะไม่ใช่การปฏิวัติยุโรปการปฏิวัติยุโรปนะคือทุนศักดินาน่ะมันถือปัจจัยคืออำนาจและทหารแต่ทุนใหม่ทุนที่มันเกิดขึ้นใหม่น่ะมันมีเงินมันมีกองเรือที่ไปลาดตระเวนทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันถือปัจจัยต่างกันมันจึงหักล้างกันแต่มายุคนี้ทั้งทุนศักดินาและทุนใหม่มันถือปัจจัยอันเดียวกันแล้วไอ้ทุนใหม่ที่มันยิงดาวเทียมจนร่ำรวยขึ้นได้
มันเกิดขึ้นจากท้องแม่ที่ว่าคุณศักดินานั่นเองคือศักดินาไม่ยอมให้มันเกิดมันเกิดขึ้นไม่ได้มันไม่ได้เก่งด้วยตัวของมันเองครับมันต้องเข้าใจตรงนี้ว่าไอ้ทุนทุกวันนี้มันเป็นทุนสูงสุดของโลกแล้วในประเทศไทยคือทุนผูกขาดขั้นตอนเก็งกำไรแล้วศักดินาคุณรู้หมอกหมู่เกาะเคแมนดิสติกเวอร์จินมันรู้ครับครับก็ความซับซ้อนเรื่องของผลประโยชน์นี่จริงๆเนี่ยผมพอจะรู้ไอ้ทุนสมัยใหม่มันก็ไม่ธรรมดาหรอกไอ้ทุนใหม่เนี่ยเขาเล่นเกมกันนอกประเทศเอาบอกตรงๆนะคุณสุรวิทย์ดร.ทักษิณไปเดินโตเตอยู่ประเทศจีนนี่มันก็ต้องแสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับเอาง่ายๆนะครับเอาไปเคลียร์เรื่องน้ำมันรอบที่21กันครับอ้าวนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยประชาชนก็ต้องรู้อันนี้ไม่รู้ประชาชนไปศึกษาต่อนะครับไปพิสูจน์กันต่อนะว่าไปงานนี้ไปอะไรแน่นะครับเขาบอกไปฉลองปีใหม่กันมีลูกสาวสวยเลยลูกสาวคนเล็กนะครับหน้าตาสวยเป็นสาวเต็มตัวเลยเอาเป็นว่านะครับเรื่องพวกนี้เนี่ย 17.7 ล้านเนี่ยถ้าไปแย่งมาได้สักครึ่งหนึ่งเนี่ยนะเอาสัก10ล้านเนี่ยประเทศไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมได้อย่างน้อย5เท่านะครับมีเงินจะใช้บริหารแต่ละปีเนี่ยมากขึ้นอย่างน้อย5เท่านะครับเพราะนั้นแค่เอามาแค่ประมาณ 60% นะครับของส่วนที่เสียไปกับทุนข้ามชาติและพวกศักดินาทั้งหลายเอาเป็นว่าเรามีผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยทางฝั่งเสรีไทยถ้ารับทราบข้อมูลนะแล้วก็พวกเราทุกคนพี่น้องประชาชนทั่วโลกคนไทยเกือบจะค่อนประเทศนะครับที่ไม่ไปหลงหน้ามืดตามัวกับสิ่งที่มันครอบงำอยู่เนี่ยเขาจะต้องเห็นด้วยครับคุณเพียงอินเมียคุณสุนัยยังถือหุ้นปตท.อยู่เลยไม่มีปัญหาครับคือถ้าเขาจะถือแล้วก็ถ้ามาพูดในเชิงขัดกับขบวนประชาชนผลประโยชน์ประชาชนเนี่ยผมไม่ฟังหรอกครับบอกตามตรงผมอยู่ณที่นี้คุณเพียงอินนะครับในขณะความที่ผมพูดเรื่องน้ำมันเนี่ยนะคนที่ขัดผมก็คือวอลุ่มของพรรคเพื่อไทยและคุณสุนัยครับพวกนี้ขัดไปให้ขัดไปคุณสุรวิทย์เรามาช่วยกันสู้เรื่องน้ำมันยังไงก็แล้วแต่ประชาชนต้องชนะเพียงแต่ว่าวันนี้พูดไปเนี่ยนะครับก็ได้ความรู้ผมว่าต้องพูดต้องพูดต่อไปผมสนับสนุนให้พูดต่อไปแต่ว่าการจะทำให้สิ่งนี้มาอยู่กับประชาชนได้ต้องสร้างขบวนปฏิวัติทำให้ประชาชนในประเทศตาสว่างทั้งเรื่องของปากท้องเรื่องของงบประมาณผลประโยชน์ทรัพยากรชาติทั้งหมดแล้วก็เรื่องความนะทั้งบ้านการเมืองการปกครองด้วยนี่คือหน้าที่ของรายการ How to ไงที่จำเป็นจะต้องจำแนกแยกแยะครับครับแต่สูงสุดก็คืออยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนทั้ง3มิติทั้ง3มิตินะครับก็คือการเมืองนะคืออำนาจอำนาจจะต้องทางตรงอันที่2ก็คือผลประโยชน์ของประชาชนกรรมสิทธิ์ของทรัพยากรนโยบายในการสั่งการและการแบ่งปันจะต้องอยู่ที่ประชาชนอันที่3ก็คือรูปการจิตสำนึกคุณจะต้องเชิดชูประชาชนเพราะประเทศนี้ประชาชนคือผู้ทำมาหาเลี้ยงไม่ใช่ไอ้บ้าไม่เคยทำอะไรสักอย่างแต่มึงบอกว่ามันดีนักดีหนาครับครับเห็นด้วยทั้ง3ข้อแล้วขบวนปฏิวัติก็ต้องย้ำตรงนี้นะครับผมถ้าตราบใดที่ผมยังอยู่ในขบวนตรงนี้มีส่วนในการเสนอความคิดนะครับผมเห็นด้วยกับทุกแนวทางที่คุณพูดมานะครับก็ย้ำให้ชัดนะครับทีนี้เอาละคุณสุรวิทย์ครับผมคิดว่าสำหรับพวกเราในที่ผ่านมาเนี่ยมีความเข้าใจผิดกันอยู่หลายเรื่องนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเจตนาดีต่อประชาชนแล้วก็เลยมองคนอื่นแล้วก็มันมิสลิงก์นะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยจริงๆเนี่ยผมเป็นลักษณะประสานนะครับฐานะที่เราจะเป็นตัวแทนประชาชนจะพูดเก่งกับตัวเองเก่งแล้วไม่ได้ประโยชน์ทำเองก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยนะมันก็ต้องจำเป็นต้องไปดูแล้วผมไปคุยกับใครเนี่ยก็เพื่อให้คนเหล่านั้นได้มีโอกาสนำศักยภาพของตัวเองความคิดตัวเองไปให้ประชาชนแป๊บๆเป็นการเกิดเสร็จละผมพูดกับคุณอาคมก็ให้ความคิดคุณอาคมนั้นออกมาผมจะไม่ไปแย้งเพราะสไตล์ของท่านไม่ใช่แย้งอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยไปร่วมรายการก็เพื่อจะบอกว่าเราคิดยังไงต่อยอดไปช่วยเสริมเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่อาจารย์เขาก็จะพูด 2-3 ชั่วโมงเขาอยู่แล้วผมมีเวทีของผมก็ความคิดผมอยู่ตรงนี้ผมไปทำงานกับใครเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องไปผูกสมัครรักข้างเป็นลูกน้องใครอะไรใครหรือว่าตั้งแก๊งมาแล้วก็นะครับผมไม่แคร์ขนาดนั้นเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมพยายามจะให้ทุกฝ่ายเขาเติบโตได้ทำงานนี่นะคุณเป็นดีนะในขณะที่คุณอาจจะมองว่าผมเนี่ยอาจจะทำให้ขบวนอื่นเติบโตไม่ได้ใครเข้ามาก็ไปขัดแข้งขัดขาแต่ในขณะเดียวกันมองย้อนไปนิดนึงนะครับครับผมยอมไม่ได้ที่จะให้ขบวนการที่ไม่จริงใจและหลอกลวงประชาชนเติบโตได้ดีมากโอเคครับเอาละถ้าอย่างนั้นเนี่ยถามว่าอย่างผมเนี่ยคุณคิดว่าผมเนี่ยควรจะต้องถูกทำลายลงไปไหมเพราะมันหลอกลวงประชาชนไหม
คุณบอกว่าผมเป็นตุ๊ดนะพูดกันต่อหน้านะคุณสุรวิทย์เจอหน้ากันเนี่ยเรามาต่อยกันบนเวทีกันหน่อยไหมสนุกสนุกแบบพี่น้องกันนะอยากจะได้รู้ว่าผมเนี่ยกระเทยไหมผมจะไม่หนีเลยนะผมจะไม่หนีเลยเพื่อให้รู้ว่าก็ลูกผู้ชายคนหนึ่งใครบอกว่าผมเป็นตุ๊ดครับผมเนี่ยนะตุ๊ดนักฟุตบอลมหาลัยนะครับทั้งอเมริกาทั้งที่ประเทศไทยแล้วที่ออสเตรเลียนะครับผมต่อยมวยมาตั้งแต่เด็กหน้าอย่างผมเนี่ยจะจืดแต่ผมไม่ใช่กระเทยครับไม่ใช่เพราะผมดูถูกกระเทยแต่ว่าไอ้พวกที่พูดมันไม่รู้จริงคุณให้รู้ความจริงสิครับจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ยเพื่อนผมเป็นกระเทยมีแล้วผมไม่ดูถูกเขาครับเขาเป็นคนเหมือนกันแต่อาการพูดกับผมนี่สองเพศกิ้งคือไอ้เสือใบเอาข้อมูลมาจากไหนไม่เคยเจอกันสักกันหน่อยนะครับคืออันนี้เรื่องคุณบอกเพนนี่เป็นตุ๊ดนี่คุณไปแก้ใครเองว่าผมไม่เคยพูดว่าคุณเป็นตุ๊ดเอาเหรอมีใครเอาไปพูดผมมีความรู้สึกว่าคุณจะเคยพูดนะคือไม่เกี่ยวกับผมแล้วครับเพราะว่าผมไม่ผมต้องไปย้อนดูหลักฐานแต่ผมจำได้ว่าคุณเป็นคนพูดนะครับแต่ว่าที่ต้นที่มาเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันเอามาจากไหนงงเอาหลักฐานมาเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ผมไม่เอามาเป็นประเด็นแน่นอนโอเคนะเอาเป็นว่าวันนี้นะผมประกาศออกรายการตรงนี้นะครับเพียงดินไม่ใช่ตุ๊ดถ้าผมเป็นนี่ผมจะภูมิใจที่จะบอกแต่มันไม่ใช่แล้วก็มันพิสูจน์อย่างหนึ่งไอ้พวกนี้มันมั่วสุดๆผมว่าคุณเพียงดินรายการของเราน่าจะพูดถึงเรื่องประโยชน์อะไม่ใช่เอาไม่ใช่อันนี้ต้องเคลียร์เพราะว่าผมกับคุณที่มาพูดกันวันนี้เพราะว่าเรื่องความไม่เข้าใจเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีและการเข้าใจไม่ตรงไอ้คำว่าคุณเป็นตุ๊ดเนี่ยไม่ใช่ผมพูดแน่นอนโอเคงั้นคุณสุรวิทย์ไม่ได้พูดนะครับแต่ผมจะยืนยันว่าไม่ใช่เพราะอะไรถ้าใครอยากพิสูจน์มานะครับมีประเด็นเพื่อประชาชนมากอ้าวกลับไปที่ประชาชนจริงๆที่ต้องพูดตรงนี้ไม่ใช่เพราะไม่ใช่ตัวผมใครพูดเนี่ยผมไม่เดือดร้อนผมมีครอบครัวแต่ว่าที่ผมต้องพูดเพราะว่าผมเป็นที่พึ่งหมายของที่พึ่งของประชาชนจำนวนมากคุณสุรวิทย์การที่คนมาพูดโจมตีแม้กระทั่งเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยเอ้าถามผลเรื่องทุนฟูลไบรท์ไหมถามผมไหมเรื่องทุนฟูลไบรท์เนี่ยเป็นทุนของรัฐบาลอเมริกันนะวิธีคิดของคุณต่างกับผมละไม่คุณบอกว่าคุณกำลังเป็นที่พึ่งของประชาชนแต่วิธีของผมนะไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่เราจะต้องยกประชาชนนั่นแหละขึ้นมานำจากการต่อสู้เองนั่นแหละการจะทำอย่างนั้นคุณนั่นแหละคือคนเป็นที่พึ่งเขาที่พึ่งไม่ได้แปลว่าจะต้องพึ่งไปตลอดสุรวิทย์ฟังไว้นะครับเรากำลังจะทำให้ประชาชนเติบโตแล้วเราอยู่ในจุดที่คนเขาฟังเขานับถือแล้วเขาแต่เราไม่ได้เอาความนับถือมาสยบแทบเท้าเราเรากำลังจะทำให้เขานั้นเมื่อเขาฟังเราแล้วเราจะบอกว่าผมไม่ใช่ที่พึ่งของคุณไปแต่แม้กระทั่งคำพูดณเวลาที่ไม่มีใครพูดเราเป็นกำลังใจให้คนในขณะที่คนมืดมนสงสัยเราอธิบายบางอย่างทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นไม่ใช่ที่พึ่งได้ยังไงวันในวันที่มันมืดมิดสุดสุรวิทย์ไม่มีใครกล้าพูดผมก็ตลอนไปอยู่ยุโรปร่างกายก็แย่ก็ต้องพูดเพราะมีความรู้สึกว่าวันนั้นถ้าเราไม่พูดไม่มีใครพูดพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเขายังมีที่เขาได้ฟังวันที่ผมพูดเนี่ยขอให้เข้าใจอย่างนี้แล้วการที่ผมอธิบายตัวเองอธิบายเรื่ององค์กรภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งคุณได้โจมตีน่ะปัญหาก็คือว่าวันนี้เราไม่มีองค์กรที่จดทะเบียนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วสามารถจะรับเงินบริจาคดำเนินการแล้วก็เข้าหาหน่วยงานเช่นเข้าไปนั่งใน UN เนี่ยคุณสุรวิทย์อยู่ๆเนี่ยคุณสุรวิทย์จะเข้าไปนั่งได้ไหมหรือใครก็ตามที่คิดอ้างว่าอย่างนั้นอย่างท่านั้นท่านี้เนี่ยจริงๆนะมนุษย์เรานี่ต้องทำฮะแล้วเราทำเนี่ยใครมองอย่างอื่นเนี่ยบางทีมันก็เสียกำลังใจเหมือนกันแต่มันก็ต้องทำแล้ววันนี้ถามว่ากสม.ในประเทศไทยเนี่ยถูกทาง ICC เขาลดระดับลงไปแล้วต่อไปไม่มีสิทธิ์ไปโหวตไม่มีสิทธิ์ไปนั่งไม่มีสิทธิ์ร้องส่งข้อความร้องทุกข์อะไรเข้าไปแล้วเรากำลังขยับเข้าไปเพื่อจะไปจับมือไอ้ตัวประธานน่ะประธานเลยไม่ใช่รองประธานไม่ใช่ใครอื่นประธานเลยเพื่อจะสานสัมพันธ์และบอกเขาว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยความจริงเกี่ยวกับเรื่องการไม่ลงสัญญาบันเพราะไอ้คนฆ่าและคนสั่งฆ่ามันคือคนเดียวกันที่จะตัดสินว่าจะลงสัตยาบันหรือไม่กำลังพูดถึงเรื่อง ICC ถามมาเลยที่ผมนะก็เป็นคนหนึ่งที่วิพากษ์อย่างแรงมากถามมาเลยคุณสุรวิทย์ผมยินดีตอบต่อหน้ากันตรงๆอย่างเนี้ยก็คือมันไม่ใช่ตัวคุณเพียงดินนะแต่ตัวคุณจารุพงษ์ในสถานะที่คุณยังเป็นรองหัวหน้าพรรคยังคุณร่วมรัฐบาลคุณแอคชั่นอะไรกับเรื่องนี้จริงๆเรื่องนี้นะผมฮะนะเขาจริงๆท่านในขณะที่คุณไม่มีอำนาจหาอะไรเลยเนี่ยครับ
คือตำแหน่งรองนายกตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เกี่ยวกับเรื่องการลงสัญญาบันนะครับอันนี้ให้ทราบไว้กระทรวงการต่างประเทศคุณเป็นหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคเดี๋ยวนี่ก็เข้าใจผิดนะหัวหน้าพรรคเนี่ยจริงๆเราก็ต้องเข้าใจอ่ะจริงๆก็คือเจ้าของพรรคตัวจริงก็คือชินวัตรครับอันนี้เรายอมรับอันนี้เรายอมรับเพราะแล้วอย่างหัวหน้าพรรคไม่ใช่ตัดสินอะไรได้หมดครับมีคณะกรรมการบริหารพรรคฟังให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยตัดสินอะไรไม่ได้แล้วใช่ถูกต้องเพราะว่าต้องอาศัยมติพรรคครับโอ้เนี่ยตัดสินอะไรได้เหรอไม่เอานะไล่ไปนะเอาเป็นว่าฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยไม่ได้มีส่วนกับรัฐบาลนะครับพรรคเขาแยกจากรัฐบาลอันนี้ให้เข้าใจนะประชุมพรรคกับประชุมรัฐมนตรีคนละอันกันนั่นหนึ่งสองในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีหน้าที่ในการไปทำเรื่องสัตยาบันนะครับผลักดันสิครับผลักดันได้ผลักดันได้เขาไม่ทำก็โอเคก็ไม่ใช่เครดิตเขาถ้าเขาผลักดันแต่ว่าปัญหาจริงเนี่ยนะออกแอคชั่นตอนที่คุณไม่มีอาหารอะไรเลยโอ้ยถ้าออกแอคชั่นก็ได้เท่าไอ้ดร.สุนัยทำเลยครับคุณสุรวิทย์เราต้องพูดความจริงคือเราต้องพูดกันแบบผู้ใหญ่พูดกันน่ะความเป็นจริงก็คือว่าดร.สุนัยเนี่ยตอนที่คุณออกมาเป็นส.ส.อยู่นั่นคุณมาหลอกลวงอะไรเขาไว้บ้างคนในที่ยุโรปเขาพูดเองอันนั้นเขาจะว่ายังไงเนี่ยโอเคอันนั้นให้เขาว่ากันนะอันนี้ผมไม่แก้ตัวแทนดร.สุนัยนะครับแต่ว่าผมพูดในฐานะที่กำลังทำณสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะถ้าสงสัยอะไรให้ถามผมเพิ่มคือมันไม่ใช่คือต้องยอมรับก็ต้องบอกความจริงกับประชาชนที่ครับว่ามันเป็นในระดับไหนครับมันไม่ใช่ความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจริงมันอยู่ตรงไหนพอยต์มันอยู่ตรงไหนฮะชี้ไปตรงนั้นอย่าบิดเบือนเรื่อง ICC นี่มีอะไรสงสัยผมถามสิคุณคิดว่าเขาบิดเบือนเรื่องอะไรถามมาเลย ICC เนี่ยผมไปทำอะไรโอเคอันนี้ให้ผมตอบนะคุณจารุพงษ์มาเนี่ยนะตอนที่คุณมีอำนาจทำไมคุณไม่ไปโอเค2คำถามใช่ไหมนะคุณจารุพงษ์เนี่ยนะครับเดิมที่ตอนมีอำนาจถามว่าอำนาจอยู่ในมือใครแล้วอำนาจลึกๆในการลงสัญญาบันเป็นอำนาจของใครผมอธิบายไปแล้วในคลิปนะครับคุณสุรวิทย์อาจจะมองว่าผมเป็นเด็กกว่าหน้าอ่อนนอนจืดๆอย่างไอ้นี่มันไม่รู้หลายเรื่องมันหน่อมแนมมากมาตรา190นั่นใครทำจะโดนลูกอย่างเดียวนะฮะคุณเลี้ยงดินครับโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมแล้วก็ ICCA ฮันส์ปีเตอร์โคนเองก็พูดเองฮันส์ปีเตอร์โคนเป็นรองประธานนะครับผมไปคุยกับประธานส่งนะครับผมคุยกับประธานนะครับแล้วผมคุยกับคนที่เป็นตัวนำสูงสุดของ CICC ในเรื่องเพราะนั้นเขาดีลในเรื่องสัตยาบันโดยเฉพาะแล้วผมทำงานร่วมกับ2คนทั้งเอเวลินแล้วก็บริจิตเทอร์คุยกันจับเข่าคุยกันละเอียดครับเพราะนั้นเนี่ยใครจะบอกว่ารู้มากเนี่ยนะครับนะจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่ผมรู้นะครับเพราะนั้นมีอะไรสงสัยมาถามทีนี้คุณจารุพงษ์มาในบทบาทตรงในตอนหน้าตอนนั้นเนี่ยถ้าคุณอ่านมาตรา190ให้เป็นคุณจะรู้ว่าจริงๆทำไม่ได้หรอกไอ้ที่12วงเล็ก3ที่ว่ากันทำได้ทำได้ใช่ครับโดยหลักการเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหรือแม้กระทั่งบางทีเขาให้ทูตทำในนามตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมด้วยซ้ำแค่ทำ declaration ปุ๊บแล้วบอกว่าต้องการให้สอบสวนคดีที่เกิดขึ้นช่วงนี้ถึงช่วงนี้มันทำได้ถูกต้องครับตามตัวบทที่เขาใส่ไว้นะถูกต้องแต่ของเราเนี่ยมันปัญหาติดที่กษัตริย์ภูมิพลเขาเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงใครเลยจะบังอาจทำเขากินหอมตอม่วนเป็นรัฐบาลได้ประโยชน์อยู่คุณสุรวิทย์ใครเขาจะไปทำคุณเพียงดินได้ฟังคลิปที่คุณทักษิณพูดไหมนั่นแหละลงได้หนึ่งความจงรักภักดีหรือจะจงรักภักดีเพราะว่าเป็นผลทางการเมืองต้องพูดเพื่อให้ได้ผลทางการเมืองหรือจริงๆจงรักภักดีจริงๆแต่สองก็คือว่าถ้าจริงๆไปถึงเรื่องเจ้าปุ๊บใครแตะก็ร้อนตัวสิครับก็ยุ่งสิครับลงได้แต่ผมไม่ลงเองจบข่าวลงได้จริงเหรอดร.ทักษิณเนี่ยถามว่าลงได้จริงเหรอมาตรา190ได้ไปดูหรือยังลงไม่ได้ครับอันนี้มันเถียงลึกรายละเอียดปีกย่อยไม่ใช่รายละเอียดเป็นหลักหัวใจเลยคุณสุรวิทย์มาตรา3 มาตรา3ด้วยทักษิณบอกว่าลงได้แต่ผมไม่ลงเองไม่จริงๆเนี่ยนะมาตรา8ด้วย ICC เนี่ยมารอรับเรื่องที่ในเมืองไทยเลยบอกยิ่งรักลงเถอะถ้าลงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณสุรวิทย์มาตรา190ผมอธิบายเป็น10ครั้งแล้วนะไม่ถ้าลงมันจะผิดมาตรา190ยังไงคุณสุรวิทย์รู้ไหมคือ190ก็คือรู้ครับอ่ะบอกซิว่าผิดยังไงตามที่คุณนพดลปัทมะหลุดออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศทำไมผมจะไม่รู้ฮะแล้วถามว่าที่เรื่องสัตยาบันนี่มันผิดตรงไหนที่จะทำไหมถ้าความกล้าหาญที่จะทำสมมติถ้าทำนะคุณสุรวิทย์จะเกิดอะไรขึ้นตามมาตรา190ประชาชนไม่ถูกฆ่าไหมไม่ไ
มาตรา190มีผลกับพรรคคนที่ไปทำยังไงคืออันนั้นคืออย่างน้อยๆก็แสดงว่าคุณไม่ได้ครับมันอย่างน้อยๆแสดงไม่ได้แสดงแล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นเล่นเกมโอเวอร์เสร็จแล้วรีเซ็ตใหม่ถ้าเขาทำเนี่ยก็อย่างคุณบอกเหมือนกับกรณีของนายนพดลใช่ไหมครับก็โดนเรียกว่าเขาขู่จะเอาเรื่องใหญ่จนต้องรีบถอนเอาอย่างนี้คุณเพียงกินไม่ทำแล้วเป็นยังไงคุณรอดไหมก็ไม่รอดนะครับแต่ว่าถ้าทำเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นไงครับเขายืดมาได้2ปีก็เพื่อผลประโยชน์ของการอยู่รอดนักการเมืองต้องการอยู่รอดครับมีงบประมาณแต่ละปีมันอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราไม่รู้แต่ว่าถ้าเขาทำเนี่ยเขาตายไงคือคุณสุรวิทย์ยังไม่จอบคำถามผมก็เลยจบไม่ได้ไม่เราไม่ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งก็นี่เรื่องหัวมันแล้วเราถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งวันนี้คุณกล้าถือปืนเข้าไปแล้วก็ไปยิงเปรมจัดการไอ้หัวพวกนี้ชีวิตแรกชีวิตไหมมันก็ไม่มีใครทำไม่ใช่ว่าเห็นประโยชน์แล้วจะต้องไปทำในสิ่งที่มันควรจะทำไม่ไอ้ควรจะทำนะใช่ครับแต่ถามว่าทำได้จริงหรือเปล่าล่ะถ้ามันทำได้มันก็ควรจะทำแต่มันทำไม่ได้จริงๆสรุปแล้วมันทำไม่ได้คุณสรุปความคิดของประชาชนมันยังไม่ถึงทำไปก็เท่านั้นฮะคือจริงๆเลยนะ190เนี่ยอธิบายสั้นๆเลยมันบอกว่ากษัตริย์ต้องเป็นคนเซ็นมันเป็นพระราชอำนาจของกษัตริย์แล้วถ้าเรื่องเขตแดนเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องศาลก็เป็นเรื่องแขกแดนถ้าไปทำปุ๊บเนี่ยจริงๆมันจะต้องผ่านสภาก่อนนะครับแม้กระทั่ง112มันยังไม่เอาเข้าสภาเลยแม้กระทั่งมาจะขอแก้มาตรา190มาตรา291มันถือเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมันไม่ยอมให้ไปเพราะนั้นไอ้ตัวที่เป็นตัวขจัดขัดขวางจริงๆก็คือเจ้าและทหารคุณอาจจะแก้ตัวแทน190ก็แล้วแต่ไม่ได้แก้ตัวแล้วครับมันคือความจริงคุณสุรวิทย์อ๋อเหมาเข่งนั่นผมไม่เห็นด้วยผมต่อต้านอยู่แล้วผมไม่ชอบอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็จะเหมาเข่งอีกแล้วนะเนี่ยนั่นแหละคือท่าแท้ของคุณทักษิณก็โอเคผมไม่เถียงเลยทักษิณไม่ใช่พ่อผมไม่ใช่อันนี้ผมไม่ต้องไปแก้ตัวคือเพื่อไทยเนี่ยเสียความนิยมจากตัวผมก็เพราะเรื่องนโยบายเหมาเข่งนั่นแหละไปหลงโง่ติดกับดักซูเปอร์ดีลที่บอกคนนั้นคนนี้จะขอให้ผ่านมาเถอะเดี๋ยวจัดการให้ก็โดนไอ้ชนชั้นศักดินาหลอกอีกเขาหลอกหรือว่าอยากให้เขาหลอกก็อาจจะทั้งสองอย่างหรือยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่านะผมไม่สนใจด้วยนะครับคุณชื่นชมว่าเก่งนักเก่งหนาเนี่ยถูกหลอกง่ายๆอย่างนี้เหรอใครบอกว่าผมบอกเก่งนักเก่งหนาเก่งในบางเรื่องครับเก่งในบางเรื่องและไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยผมบอกตรงๆพูดกับใครตรงๆเนี่ยนะครับทุกคนที่ผมเจอเนี่ยก็บอกไปเลยว่าชนชั้นก็เอาละจะว่ายังไงก็แล้วแต่ละครับชนชั้นของเขาฮะแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำเพราะว่าสำนึกไม่อยากจะทำเพื่อประชาชนหรือจริงๆแล้วกลัวที่จะไปขัดใจกับเจ้าของระบอบตัวใหญ่ตัวเอที่เขาไม่ต้องการยอม3สิ่งนะคุณสรวิทย์บันทึกไว้นะ3สิ่งที่เขายอมไม่ได้นะคุณสรวิทย์ที่เขาถือเป็นอาวุธสำคัญเขานะ ICC นี่คือด่านแรกไม่ให้ต่างประเทศเข้ามานะครับ112ปิดคนในประเทศไม่ให้พูดไม่ให้ขยับ3ถ้าขยับปุ๊บกดอัยการศึกครับไอ้3ตัวนี้มีใครกล้าไปล้มมันมั่งผมเห็นอยู่อย่างเดียวนะสัมปทานน้ำมันรอบที่21เขาแฮปปี้หมดโอ้แน่นอนไอ้เรื่องการดีลประโยชน์นี่ถามว่าถ้าผมเป็นดร.ทักษิณเนี่ยภาระอย่างนี้เนี่ยแทนที่จะถูกบี้ถูกจับเป็นศัตรูเนี่ยถ้าทำอะไรไม่ได้ติดแงกก็ต้องดีลต้องเอาประโยชน์จะปล่อยให้ศักดินามันรวยอยู่ข้างเดียวได้ไงแต่ถามว่าถ้าทำแล้วผิดกฎหมายทำแล้วไอ้เรื่องที่ไม่ทำเพื่อประชาชนเนี่ยมันก็มีผลกรรมของมันอยู่แล้วคุณสุรวิทย์อันนี้ผมเองเนี่ยจับตาเนี่ยเรื่องจากผมไม่เป็นลูกจ้างใครไม่เป็นลูกน้องใครไม่เป็นขี้ข้าไม่เป็นลูกล้อใครผมจับตาดูอยู่ครับแล้ววันนี้เรากำลังมาสู้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งถ้าคุณนะคุณไปตีด้วยหลักการเหตุผลมันสมเหตุสมผลผมเห็นด้วยนะครับทุกเรื่องแต่ว่าไอ้ที่เราต้องมาเคลียร์วันนี้ก็คือว่าประเด็นกับตัวผมเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรขอให้ถามประเด็นกับคุณเพียงดินผมไม่มีผมไม่เคยบอกว่าคุณเป็นตุ๊ดอ้าวเรื่องตุ๊ดนั่นกระจอกเรื่องตุ๊ดในกระจอกผมยกมาเป็นประเด็นเบื้องต้นแต่เรื่อง ICC บอกว่าเป็นองค์กรหลอกลวงภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นองค์การหลอกลวงเนี่ยอะไรที่ทำให้คุณคิดว่าหลอกลวงเป็นองค์การลวงโลกภาคีไทยเนี่ยมันก็คือภาคีไทยต้องผมเห็นคุณตั้งตั้งแต่วันแรกที่คุณประกาศครับผมมาหมดแต่ไอ้เสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นการลดระดับของการต่อสู้จากหัวหน้าพรรคที่ถูกยึดอำนาจจากรองนายกที่ถูกยึดอำนาจกลายมาเป็นหัวหน้ามูลนิธิไปต่อสู้ในเวทีโลก
ครับผมว่านี่คือการลดระดับการต่อสู้ที่ไม่สมเหตุสมผลครับนี่คือการล้างมวลชนไว้รอการเลือกตั้งเอาอย่างนี้คุณสรวิทย์ถามว่าการต่อสู้เขาเนี่ยฐานะที่เป็นเอาหัวหน้าพรรคเนี่ยอำนาจมีแค่ไหนนั่นหนึ่งนะสองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วตอนที่ทหารมันยึดอำนาจมีปัญญาอะไรไหมนะครับอำนาจจริงๆมันอยู่ที่ใครนั่นนะนั่นคือคำถามนะอันแรกทีนี้พอมาอยู่ต่างประเทศแล้วในส่วนที่สองเนี่ยถามว่าจะให้เขาทำอย่างไรแนะนำคุณจารุพงศ์หน่อยสิคุณสุรวิทย์วันนี้คุณจารุพงศ์ควรจะทำอะไรถ้าสมมติว่าตั้งองค์การเสรีไทยเพื่อให้มันถูกต้องตามกฎหมายของอเมริกันเพื่อจะได้อยู่ในกรอบอย่างน้อยก็ไม่มีคนมาเยาะเยอะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้การเคลื่อนไหวในประเทศนี้มันถือว่าเป็นการถูกต้องตามกฎหมายเอาอย่างเป็นแบบว่าให้ความเป็นธรรมและจริงใจนะคุณครับครับควรจะเป็นอย่างนั้นครับย่อเย้ยถักถางครับคือคุณควรจะสร้างยุทธศาสตร์ร่วมกับประชาชนเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยครับดีครับดีเดี๋ยวผมจะนำเสนอต่อให้นะครับครับเห็นด้วยเรื่องน้ำมันประชาชนเขาจะเอายังไงเรื่องใช่ใช่ให้ประชาชนเขาตั้งประเด็นขึ้นมาถูกต้องครับอันนี้เยี่ยมมากคุณสรวิทย์ผมคิดว่าเป็นวิถีทางที่เสรีไทยควรจะทำไปในที่ต่างๆเชิญชวนผมเชื่อว่าไม่ทำทำผมเชื่อว่าทำเขาจะอยู่ภายใต้อานัตของคุณทักษิณเขาไม่ทำแน่ผมเชื่อว่าทำพนันกันไหมคุณสรวิทย์เอาเป็นว่าถ้าเจอกันเนี่ยนะเลี้ยงข้าวกันสิบมื้อนี่ผมอยากให้ทำเอาสิประชาชนบอกว่าเอาผมเอางี้ถ้าเขาไม่ทำผมเลี้ยงคุณสรวิทย์สิบมื้อถ้าเขาทำคุณสรวิทย์เลี้ยงผมหนึ่งมื้อพอโอเคนะครับโอเคครับเอานี่จำไว้นะพี่น้องบันทึกไว้นะครับวันหลังแต่ว่าคงจะได้เจอกันก็ต่อเมื่อชนะแล้วคุณสรวิทย์ถ้าไม่ชนะก็เราคงไม่ได้เจอกันแล้วครับนะครับโอเคฮะเอานะนะคือยังไงเนี่ยขบวนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันไม่ใช่อะไรที่มันเขียนบนแผ่นหินแล้วก็มันก็จบอยู่แค่นั้นมันมีการเรียนรู้มีพัฒนาการนะครับผมนี่จริงๆเป็นคนให้โอกาสคนนะแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่โลกนี้ถ้ามันมีคนเลวคนชั่วคนคิดคดอยู่ซะเยอะเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มาถึงขนาดนี้นะครับมันเละมันตีกันเละมันฆ่ากันไปหมดแล้วนะครับมันก็มีส่วนที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันอยู่แต่ว่าเราต้องมีหน้าที่ในการดันให้ทุกขบวนเนี่ยมันเติบโตอะถ้าเขาผิดร่องผิดรอยอย่างที่คุณทำอยู่มาได้ทุกวันนี้ก็บีบไปนะพี่มินครับที่มันอยู่มาได้ทุกวันนี้เพราะชนชั้นหนึ่งกระทำต่อประชาชนอีกชนชั้นหนึ่งมาแล้วได้นับหลายร้อยปีแต่ถ้าเมื่อประชาชนรู้สึกสึกตัวขึ้นมาแล้วเขาลุกขึ้นสู้ที่เราเรียกว่าสงครามแห่งชนชั้นมันจะควบคุมกันไม่ได้หรอกครับครับตรงนี้แหละเราอยากทำยังไงอยากให้มันเกิดครับจริงๆนะคุณสรวิทย์ภาพฝันของการต่อสู้ของผมเนี่ยดีกว่าเหมาเจ๋อตุงดีกว่าโฮจิมินห์ดีกว่าการปฏิวัติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศภาระของนักปฏิวัติวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพูดนะถูกต้องภาพฝันมันต้องชัดการจะก้าวไปสู่การยึดอำนาจนั่นเป็นขั้นตอนการรวมตัวนี่คือขั้นตอนณเวลาเนี้ยรวมตัวกันรวมอุดมการณ์เอกภาพทางความคิดแล้วก็การสานเครือข่ายเน็ตเวิร์กการพัฒนาอุดมการณ์การพัฒนาคนพัฒนาการจัดตั้งมันกำลังอยู่ขั้นนี้ขั้นที่สองนั้นจังหวะของการยึดอำนาจนั้นยึดแล้วจะยึดในสภาพแบบไหนให้เสียหายน้อยที่สุดยึดแล้วสามารถจะควบคุมรักษาความปลอดภัยยึดแล้วสามารถจะจัดการในเรื่องของปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนนะคุณเกียรตินะฟังนะครับไม่ชนะเขาไม่ลุกไม่ชนะเขาไม่ปรากฏตัวเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยสักเพื่อยังไม่ลบเลยใช่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 ถูกต้องถูกต้อง